นักบุญฟีแดนแห่งซิกมารินแกนการเป็นมรณักสิทขขแมนพาคุ้นอันหนึ่งที่มีเป็นประจำอยู่ในพระคริสตจักรในสมัยตน้นเลือดของซาวกริสต่งก็ได้ลังไหลออกมาอย่างหลวงหลายเพื่อยั่งยืนถึงความเสื่อม่ต่อมาในสมัยใหมน่นี้เลือดก็ยังลังไหลออกมาอีกอยู่ทางต่วินอ,อกไก่อยู่ทวีปใหม่ แต่ในสมัยการปรับปรุงแก้ไขใหม่ของพวกคริสเตียนและพวกอังกีกานิสการเป็นมรณาสขีมีรูปแบบใหม่ที่เจ็บแสบที่สุดคือในน้ำของพรวรสารซาวคริสตังเข็นขาซาวคริสตังอื่นในสองฝ่ายผู้ใดก็ย้อมตายเพื่อเป็นพิญานให้พระเยซูเจ้านักบุญฟีแดนก็ได้ย้อมตายแบบนี้เพื่อความเสือ่อคาทอลิก เพิรนซอวามารโก,กลอยเกิดอยู่เมืองซิกมารินแกนประเทศเยอรมันในปี1 5 7 8เพิ่นเป็นทนายความอยู่เมืองก่อนมาก่อนจะเข้าอาแามของพวกกาบปูซินเป็นฤาษีเพิ่นมิซอวาคุนพอฟีแดนเพิ่นได้เป็นอธิการอยู่อาแามต่างๆมีความเมตตาจิตเป็นนักเทศเพื่อหับไซพวรสารเพิ่นถูกแต่งตั้งจากสมณะ กระสวงแพรธรธมอยู่กลางพวกคริสเตียนยูดินกรีซองมีพวกคริสเตียนหัวหุนแหงข่าเพิ่นอยู่เมืองซีวิตประเทศสวิตในปี1 6 2 2